ซึ่งล่าสุดแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยคุณแพทองธารชินวัตรได้ออกมาแถลงสนับสนุนให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปโดยยืนยันนะครับว่าจะไม่มีเรื่องของการเล่นเกมสลับขั้วตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนขณะที่ทางด้านคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับวันนี้เดินสายไปพบปะประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเช่นที่จังหวัดลำปางครับโดยออกมาแถลงนะครับก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนและก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปครับพี่น้องชาวลำปางกับพวกเราร่วมมือกันอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่งานของพวกเรายังไม่จบครับพี่น้องวันนี้ครบรอบ1เดือนที่มีผลการเลือกตั้งกว่า 40% ของพี่น้องชาวลำปางเลือกพวกเรามาผมขอให้คำสัญญาต่อหน้าพระธาตุลำปางหลวงว่าพวกเราจะไม่ทำให้พวกท่านผิดหวังแน่นอนนี่เป็นคำยืนยันจากคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับที่วันนี้เดินสายขอบคุณประชาชนที่จังหวัดลำปางที่ออกมารอต้อนรับและให้กำลังใจจนเต็มพื้นที่หน้าวัดและลานวัดพระธาตุลำปางหลวงซึ่งคุณพิธาพร้อมกับว่าที่ส.ส.จังหวัดลำปางพรรคก้าวไกลทั้ง3เขตที่ชนะการเลือกตั้งมานะครับก็ออกมากล่าวขอบคุณชาวจังหวัดลำปางทุกคนที่ไว้วางใจเลือกให้พรรคก้าวไกลเข้ามาทำหน้าที่คุณพิธาให้คำสัญญาต่อหน้าพระธาตุลำปางหลวงว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแล้วก็บอกว่าลำปางในฐานะที่เป็นเมืองผู้สูงอายุพรรคก้าวไกลก็จะเร่งผลักดันให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสีขาวรองรับสังคมผู้สูงวัยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผังเมืองการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุการตั้งศูนย์ชราบาลและการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งพร้อมจะทำทันทีถ้าได้เข้ามาบริหารประเทศส่วนอีกด้านนึงครับเป็นความเคลื่อนไหวของทางฝั่งพรรคเพื่อไทยนำโดยคุณแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก็กล่าวย้ำการตั้งรัฐบาลของ8พรรคร่วมรัฐบาลโดยขอให้ทุกฝ่ายหนักแน่นตามระบอบประชาธิปไตยเคารพเสียงของประชาชนเพราะเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วก็อยากจะตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดเพื่อนำมาสู่การแก้ปัญหาของประเทศโดยขอให้กระบวนการยุติธรรมพิจารณาตามข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏแล้วก็ยังส่งกำลังใจไปให้คุณพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต่อไปส่วนกรณีที่มองกันว่ากรณีของหุ้น ITV อาจจะกลายเป็นประเด็นพลิกเกมในการเลือกนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารย้ำว่าทุกฝ่ายควรจะต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการแต่พรรคเพื่อไทยพร้อมสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีการเล่นเกมพลิกขั้วทางการเมืองแน่นอนพร้อมทั้งปฏิเสธที่จะชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการจัดการกับเสียงที่ขาดอยู่กว่า60เสียงในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยคุณแพทองธารบอกว่าอยากจะให้ไปถามเรื่องนี้กับกรรมการบริหารพรรคที่มีโอกาสไปคุยกับพรรคก้าวไกลจะดีกว่าครับประชาธิปไตยต้องจับมือกันไว้ให้แน่นนะคะเพราะว่าเราก็ตั้งใจจะสนับสนุนประชาธิปไตยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเคารพเสียงของประชาชนแน่นอนเราก็ต้องเอาไปตามนั้นน่ะแล้วเดี๋ยวกระบวนการที่จะเกิดขึ้นน่ะก็ให้มันเป็นตามกระบวนการให้เป็นตามวาระไปค่ะแน่นอนค่ะเราไม่มีแผนที่จะพลิกไปไหนอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าตอนนี้มันคืออะไรตอนนี้เราอย่างไอ้เวลาข่าวที่ออกมาบางทีอิงก็งงเหมือนกันว่าอย่างแบบดีลลับดีลอะไรมันดีลกันตอนไหนอ่ะคือแบบดีลอะไรอิงไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคือถ้าดีลนั้นรับต้องรับมากนะรับจากอิงไปเลยอ่ะคือมันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้หนักแน่นไว้นะคะว่าพรรคเพื่อไทยออกมาแบบนี้ที่คุยกับก้าวไกลแบบนี้ก็ยังเป็นแบบนี้ค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปค่ะคุณแพทองธารยังออกมากล่าวขอบคุณที่พรรคก้าวไกลหยิบยกนโยบาย SME มาช่วยขับเคลื่อนแล้วก็บางนโยบายก็เคยเป็นนโยบายเดิมของพรรคไทยรักไทยสมัยคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งในช่วงที่หาเสียงพรรคเพื่อไทยก็มีแผนที่จะนำนโยบายที่เคยใช้และเป็นประโยชน์กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไปดูทางด้านคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอีกคนหนึ่งนะครับออกมาพูดถึงประเด็นที่ตัวแทนภาคธุรกิจได้แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลที่ล่าช้าซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุน
โดยคุณเศรษฐาบอกว่าจากการพูดคุยกับนักลงทุนต่างประเทศในระหว่างงานสัมมนาออนไลน์ที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ CLSA ประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมายืนยันว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงแต่ความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงเปลี่ยนถ่ายอาจทำให้การลงทุนต้องหยุดชะงักไปซึ่งในส่วนของนักลงทุนส่วนใหญ่อยากให้มีการตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดและในฐานะที่ทำงานในนามของพรรคเพื่อไทยก็เคยแสดงเจตจำนงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าจุดยืนของพรรคก็คืออยากให้8พรรคร่วมตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดโดยมีคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ซึ่งนักลงทุนก็มีท่าทีว่าถ้าตั้งรัฐบาลเร็วขึ้นเท่าไหร่ทุกอย่างก็จะดีขึ้นเท่านั้นยังมีมุมมองออกมาจากทางด้านอาจารย์วิษณุเครืองามในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับก็ออกมาพูดถึงกรณีการให้สัมภาษณ์ว่าหากผู้ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะไม่สามารถเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีได้เรื่องนี้อาจารย์วิษณุบอกว่าเป็นผลมาจากการเรียงลำดับการฟ้องร้องในประเด็นมาตรา151ที่ศาลจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะว่าเป็นการฟ้องในคดีอาญาแต่ศาลที่จะสามารถสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ก็คือศาลรัฐธรรมนูญและอยู่ที่ว่าขั้นตอนการหยุดปฏิบัติหน้าที่จะหยุดเมื่อใดและภายหลังจากกกต.ประกาศส.ส.อย่างเป็นทางการแล้วก็จะเข้าสู่ในช่วงของการรายงานตัวและเปิดประชุมสภารวมไปถึงยังมีขั้นตอนการเลือกประธานสภาอีกทีนี้ก็มีการยกตัวอย่างนะครับกรณีของคุณพิธาว่ายังสามารถปฏิญาณตนได้ในฐานะส.ส.แต่ถ้าศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องดูรายละเอียดว่าศาลให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใดและถ้าไม่มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ยังสามารถดำเนินการกระบวนการนั้นต่อเว้นแต่จะระบุเอาไว้ในคำร้องไปฟังคำชี้แจงและการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้จากทางด้านอาจารย์วิษณุกันครับเลือกประธานสภามันก็มีประธานอาวุโสขึ้นทำหน้าที่ตอนนั้นก็ให้สมาชิกปฏิญาณตนทีนี้ล่ะก็ถือว่าเป็นส.ส.ล่ะแต่ว่าสมาชิกภาพมันเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งแล้วแต่ว่าความเป็นส.ส.ที่จะเข้าชื่อกัน1ใน10เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อได้มีการปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้วเมื่อปฏิญาณตนถามว่าคุณพิธาปฏิญาณตนได้ไหมก็ตอบว่าได้ในฐานะอะไรในฐานะส.ส.ทีนี้ถ้ามีการไปร้องต่อศาลว่าให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรก็หน้าที่สสก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสแต่การเป็นว่าที่นายกเนี่ยศาลเขาไม่ได้สั่งเมื่อไม่ได้สั่งมันก็ดําเนินการกระบวนการนั้นไปได้เว้นแต่ในคําร้องผมไม่อยากชี้ช่องเดี๋ยวจะหาว่าผมชี้ช่องในคําร้องได้ร้องอะไรกันยืดยาวมากกว่านี้วันนี้ยังมีรายงานอีกด้านนึงนะครับเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลที่เสนอต่อที่ประชุมกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตโดยรายละเอียดของเอกสารดังกล่าวนะครับเป็นการรวบรวมให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาว่าผู้ชนะการเลือกตั้งส.ส.เขตใดบ้างที่มีประเด็นในเรื่องของการร้องคัดค้านปรากฏว่ามีอยู่37จังหวัดทั่วประเทศที่มีว่าที่ส.ส.ถูกร้องคัดค้านนะครับอย่างเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ปรากฏว่ามีการเลือกตั้งทั้งหมด33เขตก็มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไป32เขตยกเว้นเขตเดียวครับที่มีผู้ร้องคัดค้านก็คือเขต28ก็คือคุณรัชนกสีนอกจากพรรคก้าวไกลส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างเช่นคุณไผ่ลิกว่าที่ส.ส.จังหวัดกำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐมีคุณศักดิ์ชายตันเจริญว่าที่ส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคเพื่อไทยคุณเอกราชช่างเหลาว่าที่ส.ส.ขอนแก่นพรรคภูมิใจไทยคุณสุพัชรีธรรมเพชรว่าที่ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์คุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลว่าที่ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรครวมไทยสร้างชาติและมีคุณเดชอิดขาวทองว่าที่ส.ส.สงขลาของพรรคประชาธิปัตย์รวมไปถึง2ว่าที่ส.ส.ในจังหวัดสระแก้วตระกูลเทียนทองทั้งคุณขวัญเรือนเทียนทองของพรรคพลังประชารัฐและมีคุณสรวงศ์เทียนทองพรรคเพื่อไทยนี่ก็คือตัวอย่างของส.ส.ที่มีการยื่นเรื่องคัดค้านนะครับทั้งหมดมีอยู่37จังหวัดด้วยกันส่วนจังหวัดที่เสนอให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามรายงานก็คือมีทั้งหมด329เขตใน40จังหวัดได้แก่จังหวัดกระบี่กาฬสินธุ์จันทบุรีชัยนาทชุมพรเชียงรายตราดตากนครนายกนครปฐมนครสวรรค์นนทบุรีนราธิวาสระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางอุตรดิตถ์และที่อุทัยธานีครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ